วัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าอยู่กับท็อปนอนหนังเช่นเคยวันนี้เราเพิ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาแดงพระโขนงโอ้ยชิถอดแว่นก่อนเลยถอดแว่นก่อนเลยชี้ซาบซึ้งเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่ซาบซึ้งประทับใจกินใจเสียเหลือเกินโอ๊ยหัวใจเต้นเนี่ยถ้าใครมาจับเนี่ยใจเต้นแบบตุ้มๆๆๆๆๆน้ำตาไหลนี่พลากพลากพลากน้ำเกือบท่วมหน้าโรงหนังอ่ะเพราะน้ำตาผมอ่ะดูจบแล้วผมน้ำตาไหลพลาก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 เลยโอ้ยแล้วซาบซึ้งกินใจบทก็ดีดราม่านี่ดีเชียวตอนจบของเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นมิตรภาพของเด็กๆเออมีสปอยนะคลิปนี้มีสปอยนะครับเพราะผมคิดว่าหนังดีอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะไปดูแบบ day one เลยล่ะคือผมเดาไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้คนไทยพร้อมจะแบบลางานลากิจสำคัญทุกอย่างคือเคลียร์ชีวิตให้ว่างแล้วไปดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ day one เลยเพราะฉะนั้นสปอยนะครับวันนี้สปอยเราได้เห็นมิตรภาพของเด็กๆแห่งทุ่งพระโขนงเซตอัพของแดงพระโขนงก็คือเป็นเรื่องราวของทุ่งพระโขนงที่วันนี้พ่อมากและแม่นาคเขาไม่อยู่แล้วเขาไปสู่สุคติแล้วเหลือแต่ไอ้แดงแล้วเราก็ได้เห็นว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยพร้อมต้อนรับนัยยะที่เสนอเข้ามาเนี่ยคือการที่ได้เห็นผู้ใหญ่ยอมรับเด็กแม้ว่าเด็กคนนั้นจะไม่ใช่มนุษย์ก็ตามโอ้โหแปลกใหม่นี่มันเรื่องราวบทที่แปลกใหม่มันเป็นอะไรที่แบบอู้เลิศสแมนแตนน่ะนอกจากการยอมรับเด็กๆแล้วเนี่ยมันยังมีมุมมองที่สะท้อนถึงสังคมไทยเรื่องวัฒนธรรมบอดี้ชาร์มิ่งเฮียคนไทยเราติดตลกกับภาพลักษณ์ในเรื่องก็จะมีเด็กผิวดำที่ชื่อสำลีคนที่พูดไม่ชัดตาเลตาเขแล้วก็ตลกโอ้ยเป็นอะไรที่แบบไอ้เชี่ยไม่ได้เห็นนานแล้วว่ะแบบเนี้ยผมหัวเราะแบบท้องแข็งอ่ะแล้วน้ำตาไหลพากๆไปในเวลาเดียวกันอ่ะโอ้โหทั้งดีใจและร้องไห้และหัวเราะหัวใจผมนี่สั่นแบบตุ๊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 บโอ้โหร้องไห้ใจสั่นไม่หายดูมือดิดูมือยังสั่นอยู่เลยนี่คือเราได้เห็นอะไรแบบนี้อีกครั้งอ่ะในแบบที่เราไม่ได้เห็นในหนังไทยมานานแล้วนะจริงๆเราไม่ได้เห็นอะไรแบบเนี้ยการแบบเล่นตลกกับบอดี้ชาร์มิ่งอ่ะการได้เห็นเด็กผิวดำชื่อสำลีการได้เห็นเด็กอ้วนในแก๊งที่แบบดูเป็นไอ้อ่อนไอ้กระจอกการที่ได้เห็นคนมาพูดพูดไม่ซัดตาเล่พูดไม่ซัดแล้วก็เราก็หัวเราะกันเรามาหัวเราะคนตาเล่ตาเขอยู่ในโรงหนังโอ้ยเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วว่าแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่หนังไทยควรจะมีคือนี่มันคือสิ่งที่คนไทยต้องการเลยนะนี่มันคือสิ่งที่คู่ควรกับประเทศไทยอ่ะประเทศไทยมันควรจะมีอะไรแบบนี้เยอะๆเพราะมันคือความจริงที่คนไทยก็แบบตลกกับเรื่องเหล่านี้เราก็ตลกกับเห็นคนมาเล่นตลกตาเขแล้วก็พูดไม่ซัดกันแล้วเราก็ไอ้เหี้ยนี่ตาเลไอ้เหี้ยนี่ตัวดำผมประทับใจมากบรรยากาศในโรงหนังเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตลอดทุก5นาทีเราก็จะได้เห็นนี่ผมปลื้มปิ่มมากนะเราได้เห็นคนหัวเราะเด็กคนหนึ่งที่สีผิวไม่เหมือนเราอ่ะเราได้เห็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถ้าเปรียบเทียบความเป็นจริงก็คือพิการเราได้เห็นตัวละครที่พิการตาเหล่พูดไม่ชัดคนในโรงหัวเราะกันแบบตบเก้าอี้เลยผมแบบโอ้โหแม่งเราได้เห็นอะไรแบบนี้อีกครั้งนึงอ่ะแล้วผมแบบนี่มันคือวัฒนธรรมที่มันจะหล่อหลอมเนี่ยหล่อหลอมให้พวกเราแบบสานต่อสานต่อวัฒนธรรมแล้วก็ส่งต่อเมสเซจที่ผ่อนคลายง่ายๆสบายสบายตลอดทั้งเรื่องนะจะเต็มไปด้วยมุกตลกในแบบไทยๆในหนังไทยที่เราคิดถึงมานานอ่ะเฮียเราจะได้เห็นเนื้อเรื่องที่หยุดเล่าเรื่องเลยช่วงนึงของเรื่องเนี่ยหนังเขาจะหยุดเลยหยุดเล่าเรื่องซีเรียสทั้งหมดอะไรที่มันยุ่งยากบริโภคยากเข
าหยุดไว้หยุดไว้เลยแล้วเขาก็เอาสิ่งที่มันมีคุณค่าและยิ่งใหญ่ที่สุดคือตลกปรบมือเลยเขาหยุดเนื้อเรื่องทั้งหมดเอาไว้แล้วตรงกลางเรื่องทั้งหมดเราก็จะได้เห็นมุกตลกแบบเต็มๆคือถ้าคุณซื้อตั๋ว100 200เนี่ยคุณจะได้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะคือคุณจะได้มุกตลกกลับบ้านแบบ500 400 600เลยเขาใส่มุกให้คุณแบบบัตร100นึงถูกไปอ่ะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าอีก1อย่างที่อยากให้ทุกคนทำระหว่างดูแดงพระโขนงก็คือใส่ออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ออปตัสได้เปิด Eye Test Lab ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆคุณสามารถ walk in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สยามสแควร์ซอย5และอย่าลืมนะโค้ด Worm Movies ลด100บาทไปเลยหนังเรื่องนี้นะทำให้ No Way Home กลายเป็นการเซอร์วิสแฟนที่เป็นเหมือนเด็กอมมือไปเลยตอน No Way Home ได้เห็น Spider-Man 3คนระยะเวลากว่า10ปีที่เราผูกพันกับ Spider-Man เทียบเท่าไม่ได้ไม่ได้เลยภาคนี้เขามีเซอร์วิสแฟนแหมพูดว่าสปอยแล้วผมก็แบบเอางี้ดีกว่าถ้าใครเห็นโปสเตอร์เราก็จะรู้สึกว่ามันอยู่จักรวาลเดียวกับพี่มากมาริโอหรือเปล่ามันอยู่จักรวาลเดียวกับแม่นาคใหม่ดาวิกาหรือเปล่าแน่เพราะว่าตัวแดงพระโขนงภาคนี้ก็ดูเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งนะใช่ป่ะเขาหักเป็นการเซอร์วิสแฟนที่ปล่อยโปสเตอร์หรือปล่อยหน้าหนังมาเหมือนให้คนดูคาดเดาไปก่อนว่าน่าจะมีเซอร์วิสแฟนแบบเฮ้ยเอาใหม่ดาวิกามาออกเอามาริโอเมาเลอร์มาออกแล้วเขาเล่นเซอร์วิสแฟนแบบเป็นพอดทวิตแฟนเซอร์วิสโอ้โหหนังเรื่องนี้แม่งสร้างการหักมุมรูปแบบใหม่ในแบบที่โลกใบนี้แม่งยังไม่มีอ่ะเซอร์วิสแฟนแบบหักมุมโอ้โหเหี้ยนี่คือแบบนวัตกรรมใหม่ของโลกใบนี้เลยนะที่แบบแม่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ่ะ No Way Home แม่งก็สู้ไม่ได้ผมพูดแค่นี้แล้วกันผมพูดแค่นี้แล้วกันทุกคนไปดูเองแม่งแบบคือไอ้เหี้ยมันคือแบบดีมากเลยนี่คือแบบร้องไห้ประทับใจเพราะฉันประทับใจอ่ะคนไทยทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยตายแล้วแป๊บนึงนะครับผมขอตั้งสติแป๊บนึงโอ้ยทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องทักษะการเขียนบทผูกเรื่องถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากจะไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่นี่ขนาดไม่ได้ดีมากมันยังเกินมาตรฐานไปแบบโอ้โหแม่งล้านเปอร์เซ็นต์เรื่องการแสดงทำได้ดีทุกคนทำได้ดีมากผมเชื่อการแสดงนี่ระดับมาสเตอร์พีซเลยนี่คือมาตรฐานใหม่นะยกระดับการแสดงของภาพยนตร์ไทยขึ้นไปอีกอ่ะไหนยังเรื่องการตัดต่ออีกการตัดต่อเล่าเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกทุกอย่างเนียบในระดับที่ฮอลลีวูดต้องมาศึกษาเลยว่าคนไทยมีงบไม่มากเนี่ยสู้หนังฝรั่งไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้ขนาดนี้ฮอลลีวูดต้องมาศึกษาครับฮอลลีวูดต้องมาศึกษาครับว่างบเท่านี้ทำไมทำหนังได้แบบโอ้โหมันสุดยอดขนาดนี้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องแดงพระโขนงนะผมขอให้ที่100ล้านคะแนนเต็ม10คะแนนไปเลยครับผมโอ้โหโอ้ยเหี้ยมือสั่นอ่ะคือประทับใจมากอ่ะตั้งแต่ผมเกิดมาพูดเลยว่าแดงพระโขนงคือหนังที่ผมประทับใจที่สุดตั้งแต่ผมเคยเกิดมาเลยเรามีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตอะที่เราจะได้เห็นหนังไทยที่มันแบบดีที่สุดในโลกขนาดนี้เราดูหนังเรื่องนี้จบเราพร้อมตายพรุ่งนี้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงน้องคนนี้นะตอนเห็นแว็บแรกพุ่งกับเขาตั้งใจนี่เป็นการเซอร์วิสแฟนขั้นสุดนอกจากเซอร์วิสแฟนด้วยวิธีการหักมุมแล้วนะ
โลกใบนี้ยังไม่มีเลยเซอร์วิสแฟนที่หักมุมแบบเนี้ยยังไม่มียังไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนบนโลกใบนี้ที่เล่นกับเซอร์วิสแฟนแล้วหักมุมในเซอร์วิสแฟนอีกทีนึงแล้วตัวละครแดงพระโขนงสังเกตไหมพุ่มกับเป็นแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันกับเพื่อนเขาถูกไหมแจ็คแฟนฉันโด่งดังแจ็คแฟนฉัน พูดผิดพูดถูกเลยเดี๋ยวนะแจ็คแฟนฉันเด้งดังแจ็คแฟนฉันเด้งดังมากับแฟนฉันใช่ไหม เป็นมอนเลยเป็นมอนอยู่ดีๆก็เป็นมอนเลย แจ็คแฟนฉันเด้งดังมาจากแฟนฉันใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยแดงพระโขนงเนี่ยเขาตั้งใจแคสติ้งน้องคนนี้ให้หน้าตาเหมือนแน็กชาลีตอนเด็กเลยตอนผมเห็นแวบแรกนี่คือแบบโอ้โหแม่งเซอร์วิสแฟนแม้กระทั่งแบบแคสติ้งอะตั้งใจให้หน้าตาเหมือนแน็กชาลีเอาเป็นว่าคุณไปดูเองนะครับผมหนังเรื่องนี้100 ล้านคะแนนเต็ม10อะ